สวัสดีครับกับพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับศึกพเพเมอรีกอังกฤษยังคงเข้มข้นนะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะครับของซีซั่นนะครับแล้วก็มีการลุ้นในอันดับต่างๆเริ่มสนุกชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากกลุ่มทีมลุ้นแชมป์นะครับซึ่งซึ่งก็สู้กันสนุกแน่นอนไปอาจจะไปถึงช่วงท้ายๆเลยนะครับ ในตำแหน่งอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดุพื้นที่ฟุตบอลยุโรปหรือว่าการูีตกชันก็เข้มข้นขึ้นมานะครับผม e ีนี้เราจะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเริ่มกลับมาเข้าฟอร์มเข้าฝักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถกลับมาลุ้นพื้นที่ฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ซึ่งถือเป็นพื้นที่สำคัญที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะ คงสถานะไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันเรื่องของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินทุนเรื่องของการดึงดูดนักเตะต,ต่างๆนะครับถ้าไม่สามารถไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับซีซันที่แล้วไปซีซันนี้มาตกลงอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากรวมถึงเรื่องของการพิสูจน์ผลงานของอริชชนฮังเองด้วยนะครับถ้าเขาสามารถพาทีมกลับไปยไูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้นะครับก็คาดว่าตำแหน่งของเขาน่าจะปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการเสริมทัพต่างๆนาซนึ่งก็ตามมา ในกลุ่มของอินิออร์ซิกมากมายนะครับแมตร์ูไนเ,เดนะครับสามารถบุกป,ประชนะแอสตันวิลล่านะครับทีมที่เป็นทีมแกร่งในบ้านนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังวิลล่าจะมีปัญหามากขึ้นนะครับแพ้ในบ้านติดต่อกันเลยถึง3นัดเลยครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับวิลล่ายังคงเป็นทีมที่เล่นได้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีรูปเกมที่ น่าสนใจมากทีเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็การจะบุกไปชนะก็ไม่ง่ายนะครับแต่การที่สามารถเก็บ3แต้มล้ำค่าจากทีมที่ลุ้นแย่งอันดับ4ด้วยกันนะครับทำให้พวกเขาสามารถชนะวิลล่าทั้งเย้าและเยือนได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นกําลังใจครั้งสําคัญแล้วก็ทําให้เกมลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสีนัดหลังไม่แพ้ให้เลยแล้วก็เป็นการชนะถึง3นัดติดต่อกันโดยสิ่งหนึ่งที่เริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นครับนั่นคือเรื่องของการทําประตูซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับโดยตอนนี้แมาน,นเชสเตอร แล้วนะฮะสนัดหลังสุดนี้ยิงไปหลายประตูทีเดียวนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับพวกเขาทําได้2ประตูในเกมทีมแข่งอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งก็ถือเป็นบุดไม้สําคัญนะครับที่ทำให้เขามั่นใจกลับมาครับอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกทีของเทนฮากดูเหมือนจะเริ่มเข้ารูเข้ารอยมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการได้นักเตะในตาแหน่งต่างๆสมบูรณ์มากขึ้นเล่นเข้าขารู้ใจกันมากขึ้นถึงแม้จะมีบางคนที่ฟอร์มอาจจะยังไม่ถึงขั้นสุดยอดเมื่อเทียกบกับซีซั่นที่แล้วว่าจะเป็นมาคาส์แรสฟอร์ ก็เริ่มมีนักเตะอื่นๆเข้ามาทดแทนได้ดีการาโชเริ่มยูระดับตัวเองขึ้นมาคอบบี้ไมนูปรับตัวได้ดีนะครับหลังจากที่เกมวิลล่าเนี่ยครึ่งแรกก็ไม่ถึงกระเด็นมากก็โดนไปเหลืองค่อนข้างเร็วแต่ครึ่งหลังเนี่ยกลับมาทําผลงานได้ดีครอบควมแดนกลางได้ดีเช่นกันนะครับยังไม่รวมลัสมูทฮอยลุนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ ปนในพรีเมียร์ลีกอย่างมากนะครับจนสุดท้ายเนี่ยกลับมายิงประตูปลดล็อกได้และจากนั้นก็มาเรื่อยๆเลยนะครับเรียกว่าลงสนาม4-5นัดหลังสุดในลีกเนี่ยสามารถยิงได้ทุกทุกนัดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มที่เริ่มตอบเสมอมากขึ้นของบูโน่แฟนนันส์นะครับแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเก็บชัยชนะนัดนี้ ในบ้านของบิล่าได้ก็คือเรื่องของเกมรับนะครับนอกจากการได้กลุ่มกลาลังเกมรับที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมีตัวทางเลือกมากมายถึงแม้ว่าลิซานโนมาติเนสที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็เจ็บซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งแต่แมนยูก็ยังมีราเฟลวารานมีแฮร์รี่แม็กควายนะครับวิกเตอร์ลินเดเลฟซึ่งสามารถยืนในตำแหน่งตรงนี้ได้ดีนะครับแล้วก็อังเรโอนาน่าซึ่งถึงแม้จะยังถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าฟอร์ม เรื่องของการเป็นชอลสต็อปเปอร์หรือการเซฟลูกสําคัญของโอนาน่ายังคงได้รับการยอมรับนะครับและเกมที่ผ่านมาเขาก็ทําเซฟไปจํานวนมากนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถบุกไปชนะวิลลาได้ภาพรวมตอนนี้นะครับแน่นอนที่สิ่งที่เราเห็นจากนักเตะปีศาจแดงนะครับนั่นก็คือความปันใจที่มากขึ้นก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันไม่ลงล็อกลงตัวไปหมดนะครับนักเตะก็ค่อนข้างมีปัญหากันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนซานโช่ตองน,นี้ปล่อยไปเรียบร้อย แอนโทนีเองก็เคยมีปัญหาแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอซึ่งตอนนี้แอนโทนีก็ได้เป็นแค่สำรองไปเกาอน,นะครับด้วยด้วยฟอร์มที่ไม่ดีแล้วก็กองหน้าที่ขัดแคลนอาการเจ็บของมาร์คซิยาวเองแลชวฟอร์ตขึ้นไปเล่นก็ทำได้ไม่ดีต่างๆนานาตอนนี้ฮอยลุนก็มาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเอ่อคริสเตียนอิลิกเซนซึ่งเคยเป็นกลางสำคัญคนที่เป็นเหมือนมันสมองของทีมในซีซั่นที่แล้วฟอร์มดรอปลงไปพอสมควรนะครับแต่ก็ได้ไมนมาทดแทนแล้วก็ตอนนี้ iro, ก็เซมิโร่ก็ถึงจะมีข่าวลือเรื่องย้าย คงเส้นคง,งวาอีกครั้งหนึ่งนะก็ะถือว,ว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์นะครับพวกเขายังมีสำรองอย่างอัมราบัตถึงแม้ว่าจบซีซั่นนี้คงจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อแต่ว่า ก็ยังเป็นอะไรชั้นดีที่พอจะใช้งานได้แล้วเดี๋ยวก็จะได้เมสันเมาส์กลับมานะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับดังนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีใครจะประมาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในตอนนี้แล้วนะครับมีผู้สานทาศน์กรณีหลายคนก็เริ่มมองเห็นว่าแมนยูอาจจะเข้าไปเตราตำแหน่งอันดับ4ได้เช่นกันขอบคุณที่ติดตามจอหลังเกมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณบุริทีโดนาล่ยูพานันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ